ัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้กินข้าวกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีวิวขนมให้แล้วร้านนี้มาต่ออีกหนึ่งร้านอย่างที่บอกไอติมร้านเจ๊หมวยที่ตะกี้โผล่ให้ดูนี่ไอติมร้านเจ๊หมวยก็คือร้านนี้นะจ๊ะขอบอกว่าเป็นไอติมกะทิโบราณเด็ดมากๆแม่ชอบเดี๋ยวให้ดูสั่งกันคนละใส่แล้วเลือกใส่ได้ค่ะมันมีขนมปังมีอะไรด้วยแต่ว่าสดาไม่เอาจะเอาแค่มันกับไอ้วุ้นๆนี้เดี๋ยวจะมาให้ชิมให้ดูคือแบบว่าอร่อยมากๆเนาะมันเข้มข้นแบบกินตั้งแต่เด็กๆกับแม่สดาชอบมากอ่ะมันหอมกะทิจริงๆค่ะคอนเฟิร์มด้วยอร่อยไหมนี่เด็ดดูนี่ถุงสักถุงสักคู่อะไรเต็มไปหมดแหวกมันเลิศใครมาถ้าเกิดมามันไม่ขาดดีได้มาเก็บหมดเลยเนาะทั้งขนมถ้วยทั้งสาคูแล้วก็เบาหนี้แล้วก็มีไอติมคือโบราณมากๆไอติมกะทิคือเรากินอะไรมาตั้งแต่เด็กแล้วมันรู้สึกดีเนาะมันเหมือนแบบมันเป็นของที่เรากินตั้งแต่เด็กรสชาติมันก็ชอบหอมแล้วมันก็อร่อยด้วยเนาะ มันไม่ใช่ว่ากินเด็กๆแต่ว่าพอมากินเดี๋ยวนี้มันไม่อร่อยมันก็ยังอร่อยอยู่ไอ้วุ้นๆเนี้ยอร่อยเดียวโปรตีนไม่ชอบแต่ทำไมอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยเนาะมันไม่ได้มีอะไรแต่มันอร่อยเดียวของกิลาลีมีอร่อยเยอะเนาะนี่รอไปเอาเบานี่มุกดาเขานัดตอน3โมงเซ็งอ่ะวันนี้เป็นวันตัวเวนกินกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มแบบเบาๆลดคนนิดนึงอร่อยอ่ะเบานี่มุกดาก็เขาเป็นเบานี่โบราณอ่ะเป็นเบานี่โบราณหลายๆคนน่ะดูโซดาแล้วก็ตามมากินนะแล้วก็อร่อยชอบใจกันอย่างนี้แต่เขาไม่มีบริการส่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแก่ทำอ่ะคนแก่เป็นป้าทำอ่ะเขาไม่ส่งโซดาโทรมาก่อนยังไม่มีเลยเขาเนี่ยรอ3โมงทำใหม่ขายดีมากกว่าเดิมเยอะเขาต้องมารีวิวอร่อยอ่ะเลิศในรถมีข้าวเหนียวหมูที่หนองแคด้วยนะคือต้องรีวิววันนี้ให้ป้าซื้อมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่างหนูจะรีวิวให้เลือดจริงๆไม่รู้คลิปนี้จะโหลดได้อีกนานแค่ไหนแต่ว่าถ่ายไว้ก่อนเผื่อว่าลงได้เดี๋ยวลงให้ดูไปแล้วกลับไปกินเจ๊หมวยตลาดในเนาะตลาดในสระบุรีไปแล้วบ๊ายบายคุณแม่